อันนี้คือสวนรกนะคะคืองานที่ป้าลุงจะต้องมาเก็บเนี่ยใบไม้ที่ตัดลงเอากองเต็มเลยนะคะอันนี้คือให้ดูกลุ่มของกุหลาบดงที่มีดอกหอมแล้วก็ห้อยย้อยอยู่เยอะๆตอนนั้นตอนนี้ก็เหลือแต่ต้นแล้วนะคะก็วายไปเอาไว้ฤดูกาลหน้าปีหน้านะคะก็ตอนนี้แห้งแล้วเห็นไหมดอกที่ย้อยห้อยย้อยสวยๆเมื่อก่อนนี้ตอนนี้แห้งแล้วนะคะวายไปตามฤดูกาลก็เหลือแต่ความรกที่เราจะต้องมาเก็บนะคะดูนี่ก็คืองานที่จะต้องเก็บต้องทำรกมากนะคะก็คือมันอยู่ภายในบริเวณบ้านนะอันนี้หน้าบ้านนะคะเราจะต้องมาเก็บออกเห็นไหมคะหญ้าคาหญ้าคาหญ้าอะไรรกเยอะแยะรกไปหมดเลยอันนี้คืองานที่จะต้องมาเก็บมาเรมมาทำนะคะโอ้ส่วนกุหลาบของป้ามันก็ไม่มองไม่เห็นกุหลาบแล้ว ก็มีแต่หญ้ารกเต็มทำไมเหรอทำไมปล่อยให้สวนกุหลาบร้างแล้วก็ตายไปทุกปีแมลงกัดกินก็เพราะว่าพูดอยู่เสมอพูดอยู่ประจำเลยว่าไม่มีเวลาก็มีภาระธุระมีภาระธุระด้วยมีงานด้วยทุกวันที่เราจะต้องทำงานก็แวบมาทำตอนเช้าตอนเย็นนะคะเย็นเมื่อวานไม่ได้ทำเพราะว่ามีงานยาวจนถึงดึกเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำสวนตอนเย็นเช้านี้ก็เลยแวบมาทำอันนี้พระพลึงอันนี้ไม่ใช่พระพลึงใหญ่ไม่ใช่พระพลึงสีชมพูแต่ก็เรียกพระพลึงอะไรนะแต่ก็ดอกสวยเหมือนกันนั่นนี่วายไปแล้วนะคะป้าไม่ได้เข้าสวนหลายวันจนดอกไม้หลายชนิดก็วายไปก่อนจนบัวปทุมมาเกิดขึ้นนี่ป้ายังไม่เห็นเลยอันนี้เข็มใหญ่สีส้มที่อยู่ตรงนี้สีชมพูสีเหลืองอยู่ตรงนั้นนะคะดูมันอยากจะสวยมากเลยแต่ไม่มีเวลาตัดแต่งเดี๋ยวคุณลุงก็จะต้องหาเวลามาตัดแต่งนะคะก็ประมาณนี้นะป้าก็พาเดินชมสวนทำคลิปมาฝากนะคะเดี๋ยวกวาดตรงนั้นเสร็จแล้วก็ต้องออกไปทำงานก่อนนะคะดูโอ้นี่หญ้านะหญ้านะเอฟซีพี่น้องรกมากเลยอ่ะอันนี้คืองานสวนที่รอลุงป้าอยู่อันนี้ป้าก็ดึงออกมากองไว้ป้าเอ๋น้องไม้ทองอย่านี่ก็คือขวัญใจนะน้องไม้ทองกับน้องจะมายไม้ทองกับจะมายคือกำลังใจของตาของยายดูสิเนี่ยเขามองหาที่จะกระโดดที่จะปีนแหละจะชมายนะไม้จ้องนะลูกอย่าทำผักอย่าทำกระถางดอกไม้ยายนะไม่ทำนะครับแต่เขาก็โตแล้วเริ่มพูดรู้เรื่องแล้วเขาก็ไม่ค่อยขุดค่อยอะไรแล้วแต่กระถางนี้เชื่อไหมกระถางใหญ่นะคะเนี่ยสเลเตของยายหมดเลยนะคะขุดกันหมดเลยตั้งแต่ตอนหน้าแล้งเนี่ยเกิดไม่ได้เลยตอนแรกรดน้ำก็งามนะงามมากเลยหน้าแล้งแต่ตอนนี้เหลือแต่กระถางน้องหมาตอนที่เขายังเด็กเนาะที่ยังเล็กๆเนี่ยขุดจังเลยพูดไม่รู้ความเลยแต่ตอนนี้โตแล้วน่ารักนะคะตอนนี้โตแล้วก็รู้ความแล้วยายบอกว่าไม่ให้ขุดไม่ให้ทำเขาก็ไม่ค่อยทำแล้วนะคะตอนนี้ใช่ไหมไม้ทองก็พยายามสอนลูกอยู่นะเจ้าไม้ทองนี่พยายามสอนลูกอยู่เกาะเอวกอดเอวดึงออกมาเลยนะไม้ทองเวลาที่ยายบอกว่าสอนลูกเจ้าหน่อยลูกเจ้าดื้อทำนู่นนี่นั่นไม้ทองก็จะกอดเอวลูกแล้วก็ดึงออกมาเหมือนคนเลยไม้ทองลูกจักความเหมือนคนเลยเด้อนี่เดี๋ยวอีกหน่อยผ่านฤดูฝนมันก็จะสวยงามเหมือนเดิมลานเพลินของป้าตรงนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมที่นี่กันได้นะคะตอนนี้ก็เล็มหญ้าออกก่อนคนนะไม่ใช่อย่างอื่นเล็มหญ้าออกจากริมถนนตามกระถางนะคะตัดแล้วที่
สนามใช่ไหมคะมันก็นี่แหละเหมือนป้าเล่าตรงไหนที่มันไม่สามารถเอาเครื่องตัดหญ้าเข้ามาได้ก็ต้องเล็มอันนี้ป้าก็ต้องคุยนะถ่ายคลิปแล้วก็คุยเล่าสู่กันฟังป้าก็เลยไม่ได้ช่วยตอนนี้ลืมไม้นะคะก็เลยไม่ได้เอาขากล้องมาตั้งแล้วก็ทำงานไปด้วยเล่าสู่กันฟังไปด้วยนะคะนี่กระถางของป้ากระถางของป้าที่เอามาไว้ตรงนี้นะคะเข้าพรรษาดอกเข้าพรรษานะคะกำลังออกดอกแล้วก็มีต้นกล้าเล็กๆก็ขึ้นเยอะเพราะว่าป้าหว่านเมล็ดของมันเอาไว้ในกระถางนี้ก็เยอะนะคะว้าวกำลังเกิดออกมาใหม่ก็เยอะเป็นดอกเหลืองสวยงามแล้วก็เยอะนะคะเนี่ยอันนี้คือข้าวพรรษาชื่อของเขาดอกข้าวพรรษาก็มีหลายชนิดนะหลายพันนะดอกข้าวพรรษาแต่พันนี้ป้าชอบมากเลยก็เลยไปซื้อมากับพี่น้องที่เขาทำกระถางเอาไว้สวยๆป้าก็ไปขอซื้อเข้ามาจ้านี่สวยเดี๋ยวอีกหน่อยออกเต็มก็จะสวยมากกว่านี้นะคะว้าวหญ้าเอ๋ยหญ้านี่ป้าต้องถอนหญ้าออกนะจ๊ะถอนหญ้าออกอยากทำมากเลยนี่ไงเก็บออกกองเอาไว้เนี่ยมันมีเยอะนะหญ้าที่เป็นวัชพืชเนี่ยแต่ตอนที่ป้าไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วไม่เตรียมความพร้อมเนี่ยป้าไม่ค่อยกล้าดึงเพราะมันอยู่ใกล้ดอกไม้หนามด้วยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าค่อยลงมาทำตอนเย็นอีกทีนึงกับคุณลุงเพราะว่าตอนนี้สายแล้วใกล้เวลาที่จะไปทำงานแล้วนะคะดูอดดึงไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันจะแจมอยู่กับกระถางดอกไม้ของยายยายจะต้องใช้ตัวช่วยก็คืออ้าวใช้เท้ากดโอ้ไม่ได้เพราะว่ามีมือเดียวอึ๊บนี่โอ้โหป้าต้องใช้เท้าช่วยนะคะยันเอาไว้ค่อยดึงอันนี้ขึ้นมาได้เพราะว่ามันแน่นเห็นไหมป้าบอกแล้วถ้ามันต้นใหญ่มันจะแน่นนะคะมันจะเก็บยากว้าวดูต้นอันนี้ก็งามป้าจำชื่อไม่ได้แต่ดอกเขาสวยมากเลยนะดอกเหมือนดอกผักกาดแต่มันเป็นดอกไม้กินไม่ได้นะคะใบก็สวยแล้วนะคะใบก็ถ้าต้นสมบูรณ์แบบนี้ก็โชว์ประดับสวยงามมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเย็นป้าก็จะพามาลุยสวนทำงานสวนอีกเพราะมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม้ทองสมายอย่าลื้อนะลูกอย่าลื้อดอกไม้ต้นไม้ของยายเด้อโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะคะงานที่เราจะต้องมาเล่มมาทำหวังว่าข้างนี้ก็มีป้าก็แต่งบริบทให้มันอยู่ที่ลานหินเก้าอี้หินสามารถที่จะมานั่งได้แล้วก็แต่งต้นอันนี้สวยๆเหมือนสร้างบรรยากาศป่าๆนะคะแล้วก็มีจันทร์ผาบ้างอะไรบ้างที่อยู่รอบๆเก้าอี้หินที่ป้าเอาทำไว้นั่งนี้นะคะแล้วก็สวยร่มรื่นที่นี่คือลานเพลินนั่นเองนะคะกระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ไทม์นะคะสำหรับคลิปนี้จบตรงนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวป้าจะต้องให้คุณลุงให้เขาทำตัวหนังสือแล้วก็ประดับตกแต่งใหม่เพราะว่าตอนนี้เก่าแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ